ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีมันไม่น่าเชื่อเลยนะพี่ที่เรามาถึง19ตอนได้ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเรามาถึงแล้วจริงๆครับแถมตอนนี้ก็ชื่อตอนว่าไม่น่าเชื่อซะด้วยอันนี้แหละต้องพิสูจน์ว่ามันไม่น่าเชื่อจริงหรือไม่นะคะวันนี้เรามาถึงตอนที่19ในซีรีส์วิญญาณอาละวาดงานเขียนของอ.อรรถจินดาค่ะซึ่งท่านเป็นนายตำรวจนักเขียนชื่อดังเจ้าของงานโรงแรมผีที่หลายคนติดอกติดใจครับอันนั้นเป็นเรื่องยาวหลวงนฤบาล นะคะอาละวาดแบบโหมาราธอนมากใช่ตามล้างตามผ่านแล้วก็ตอนนี้อาละวาดทุกช่องทางของไทย PBS ด้วยทั้งเว็บไซต์ทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ทางพอดแคสต์อื่นๆฟังได้กันหมดเลยนะครับส่วนวิญญาณอาละวาดนะคะก็อาละวาดเป็นเรื่องๆใช่แล้วอาละวาดแบบสั้นๆจบในตอนครับไม่อาละวาดนานนานมากไม่ได้พี่เดี๋ยวหัวใจวายตายก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องโควิดอาละวาดอยู่ด้วยนะคะใช่ครับอันนี้เราก็อาละวาดแบบคู่ขนานกันไปพอเพลินๆค่ะแล้ววันนี้ค่ะไม่น่าเชื่ออันนี้จะเป็นการอาละวาดของใครอาละวาดกับใครอาละวาดอย่างไรเดาไม่ถูกเลยทีเดียวเรื่องของทิดอุ่นแล้วก็นางพวงค่ะครับเห็นว่าทิดอุ่นนี่เป็นคนหน้าตาดีนะคะ นางพวงนี่ก็สวยเลยทีเดียวเชียวล่ะค่ะแล้วมันจะไม่น่าเชื่อยังไงครับพี่นั่นน่ะสิแล้วก็เรื่องนี้นะคะบรรดาทาสแมวต้องฟังค่ะยังไงครับมีเรื่องของแมวอ๋อเรื่องของอีจอนอีจอนนี่คือแมวค่ะผมเห็นชื่ออีจอนนี่ตอนแรกนึกว่าเป็นนึกว่าหมาเปล่าครับนึกว่าเด็กครับอ๋อแบบไอจอนมาดีเร็วอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้ตอนแรกคิดว่าหมาไม่เคยได้ยินแมวชื่ออีจอนนะคะครับเป็นแมวตัวโปรดของนางพวงนี่คือห้องสมุดหลังไมค์ไทย PBS Podcast ค่ะซึ่งออกอากาศ 9:00 นถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ว่าโดยทั่วไปก็สามารถฟังได้จากแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังก็มักจะเลือกฟังย้อนหลังกันซะเยอะเนาะครับผมสำหรับการฟังย้อนหลังก็ทางเว็บไซต์นะครับ thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast แล้วก็ช่องทางพอดคาสต์อื่นๆนะครับทาง Google Podcastทาง Spotify ทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับและถ้าเกิดว่าต้องการจะพูดคุยทักทายนะคะแนะนำติชมหรือเสนอเรื่องที่คุณอยากฟังพูดคุยกันได้3ช่องทางเหมือนเดิมนะคะต่อกันมาได้ทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็สำหรับชาว YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังได้เลยเอาละค่ะถ้าไม่อยากเชื่อก็ต้องฟังว่ามันไม่น่าเชื่อจริงหรือไม่จากซีรีส์วิญญาณอาละวาดอ.อรรถจินดาตอนที่19ค่ะมานี่มาอีจอนมาเร็วมากินข้าวเป็นเสียงเรียกของนางพวงภรรยาทิดอุ่นสารวัตรกำนันตำบลนาเกลือนางพวงภรรยาทิดอุ่นคนนี้ได้ชื่อว่าสวยนักสวยหนาเรียกกันว่าในท้องที่ตำบลนาเกลือนี่แล้วไม่ว่าจะรุ่นสาวหรือว่ารุ่นราวคราวเดียวกันกับนางพวงนางพวงถือว่าสวยสุดใครๆก็สู้นางพวงไม่ได้ทางด้านทิดอุ่นผู้เป็นสามีก็รูปหล่อไม่ใช่ย่อยซ้ำยังเป็นคนมีอันจะกินในย่านนั้นเพราะว่าผู้ใหญ่อ่องอดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นหมอโบราณว่ากันว่าแกมียูกยาสารพัดแล้วก็ยังมีความเก่งกล้าสามารถในการรักษาพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยมาจากไหนไม่ว่าจะโรคร้ายแรงอย่างไรแกรักษาได้หมดก็เพราะความเป็นหมอของแกนี่แหละที่ผู้ใหญ่อ่องสามารถเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ได้มากพอที่แกจะได้ชื่อว่าเป็นคนมีเงินเพราะฉะนั้นเมื่อมีเงินเสียอย่างเดียวอย่าว่าแต่นางพวงเลยให้สวยยิ่งกว่านางพวงทิดอุ่นก็คงได้มาไม่ยากอะไรนักส่วนอีจอน
อีจอนนี่ก็ไม่ใช่อื่นไกลมันเป็นแมวที่นางพวงเลี้ยงเอาไว้ในบ้านนางพวงรักเจ้าแมวตัวนี้นักหนาแม้ว่ามันจะขโมยปลาย่างในครัวมากินเล่นเสียสบายใจเฉิบนางพวงก็หาเคี้ยนตีไม่วันยังค่ำนางพวงจะครุกอยู่กับแมวตัวนี้ซึ่งความจริงอีจอนก็น่ารักจริงๆนอกจากมันจะเคล้าแข้งเคล้าขาทำให้น่าเอ็นดูแล้วอีจอนยังมีวิธีเหยียบได้เหมือนคนแม้ว่าการเหยียบของมันจะไม่ทำให้หายเมื่อยหายขบอะไรขึ้นมาก็ตามเพราะว่าตัวมันก็เบานิดเดียวเท่าแมวธรรมดาแต่พ่อบอกว่าฮ่าเมื่อยแล้วอีจอนไม่เหยียบให้ทีอีจอนก็จะกระโดดขึ้นไปบนขาแล้วก็ย่ำไปย่ำมาท่าทางการเหยียบย่ำของมันนี่แหละทำให้ไม่แต่นางพวงเท่านั้นที่รักเจ้าแมวตัวนี้ผู้ใหญ่อ่องพ่อผัวกับป้าเกิดแม่ผัวของนางพวงก็ยังรักแล้วก็เอ็นดูอีจอนอยู่ไม่น้อยเหมือนกันจนกระทั่งอีจอนเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านใครจะว่ากล่าวหรือว่าแตะต้องอะไรไม่ได้เลยผู้ใหญ่อ่องกับนางเกิดนี่เป็นด่าเปิงเลยทีเดียวความที่นางพวงรักอีจอนแล้วก็เอาใจใส่ต่ออีจอนแมวตัวโปรดตัวนี้เป็นเหตุให้ทิดอุ่นไม่ค่อยพอใจนักเพราะว่าวันหนึ่งๆนางพวงไม่ได้ทำอะไรคือไม่เป็นอันทำอะไรได้แต่นั่งลูบไล้อุ้มชูอีจอนอยู่ตลอดเวลากระทั่งอดปรนทนไม่ได้ทิดอุ่นก็ต่อว่านางพวงเข้าให้นี่เธออีจอนตัวนี้เป็นตัวผู้หน่อยไม่ได้นี่จะยกให้เป็นผัวแม่พวงเสียเลยจะได้สบายใจพูดอะไรก็ไม่รู้พี่อุ่นนี่แหละมันก็น่าเอ็นดูฉันก็รักมันก็เท่านั้นเองทำไมจะต้องมาประชดประชันยกให้เป็นผัวด้วยอ้าวก็เห็นนั่งกอดนอนกอดมันอยู่ตลอดวันจะไม่ให้ยกเป็นผัวยังไงรักมันมากก็เอาเป็นผัวแทนฉันเสียก็แล้วกันจะได้หมดเรื่องหมดราวไปเอ้ยอีช้ากระทั่งแมวจะน่าอุ่นผู้ใหญ่อ่องซึ่งยืนแอบฟังอยู่ร้องบอกลูกชายทำไมนางพวงมันจะรักจะเอ็นดูแมวเล่นไม่ได้หรือไงวะมันเป็นยังไงฮะมันก็ไม่เป็นยังไงหรอกพ่อแต่ว่ามันเกินไปวันยังค่ำไม่เห็นทำอะไรอุ้มแต่แมวเดินฉายไปฉายมานั่นแหละผ้าผ่อนฉันกลับจากทำงานเยอะแยะไม่บอกก็ไม่ซักไม่ทำมันก็ต้องพูดกันบ้างแหละพ่อบ้านอื่นเขาก็มีแมวเหมือนกันแต่ไม่เห็นมีใครหลงแมวเหมือนแม่พวงยังกับแมวมันทำเสน่ห์ได้นะฟังพูดก็สิพ่อบ้านอื่นเขามีแมวก็จริงแต่มันเหมือนอีจอนสักตัวไหมล่ะพี่มันเหยียบได้ไหมมันมาเคล้าแข้งเคล้าขาเลียแขนเลียมืออยู่กับเราไหมล่ะพี่ก็เปล่าทั้งนั้นดีแต่ขโมยหมูขโมยปลากินในครัวชิเลี้ยงเสียเขาสุกเอาเถอะนะอยากเลี้ยงก็เลี้ยงไปฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ขอว่าอย่าหลงแมวให้มันมากนักการงานน่ะทำเสียบ้างก็เท่านั้นแหละดูเหมือนว่าอีจอนจะรู้เรื่องที่ทิดอุ่นกล่าวหานางพวงนายสาวของมันอีจอนก็เลยไม่ชอบหน้าทิดอุ่นตั้งแต่บัดนั้นพอทิดอุ่นเข้าใกล้มันก็จะโค้งตัวคือโกงตัวแยกเขี้ยวเข้าใส่แล้วก็ส่งเสียงคำรามด้วยความเกลียดชังก็เลยทำให้ทิดอุ่นยิ่งเกลียดขี้หน้าอีจอนขึ้นไปอีกแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรลงไปเพราะว่าเกรงใจเมียนี่ถ้าไม่เป็นเพราะเหตุนี้อีจอนก็คงจะถูกตีตายไปนานแล้วว ันที่จะเกิดเรื่องใหญ่เป็นเวลาใกล้ค่ำทิดอุ่นกลับจากทำงานในนาซื้อเป็ดย่างติดมือมาตัวหนึ่งหมายจะเอามาแกล้มเล่าให้อร่อยเหลือจากนั้นก็จะเอาไว้กินกับข้าวทิดอุ่นสับเป็ดย่างตัวนั้นแล้วก็เอาใส่ไว้ในตู้กับข้าวตัวเองไปอาบน้ำครั้นแต่งตัวเสร็จเรียบร้อย
ก็ฉวยขวดเหล้าเดินมาที่ตู้กับข้าวกะจะมาเอาเป็ดย่างไปนั่งกินที่นอกชานริมคลองแต่ที่ไหนได้เป็ดย่างในจานที่สับไว้อย่างดีกำลังถูกอีจ้อนขมั่มเอาขมั่มเอาจนเหลือแค่ชิ้นสุดท้ายทิดอุ่นเลือดขึ้นหน้ามันจะทำอะไรที่ไหนหรือว่าเมียจะรักมันสักเท่าไหร่ก็ไม่ว่าแต่นี่ดันเสือกมากินเป็ดย่างที่อุตส่าห์หิ้วมาจากตลาดเพื่อจะเอามาแกล้มเล่าซึ่งนานๆจึงจะกินสักครั้งทิดอุ่นโกรธมากโกรธจนเหลือที่จะระงับเอาไว้ได้คว้าไม้กวาดฟาดเปรี้ยงลงไปกลางกระหม่อมอีจ้อนซึ่งอีจ้อนเองก็คงไม่นึกว่าทิดอุ่นจะตีมันเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยตีมันเลยแม้แต่แปะเดียวแล้วก็คงจะได้ใจแต่คราวนี้อีจ้อนคาดผิดทิดอุ่นตีลงไปกลางกระบาลของอีจ้อนพอดีอีจ้อนก็ร้องแป้วขึ้นมาได้ทีเดียวแล้วก็ทำอาการม้วนต้วนลงมาจากตู้กับข้าวแล้วก็นอนเงียบอยู่ที่ตรงนั้นไม่กระดุกกระดิกอีกเลยอีจ้อนตายสนิทนางพวงร้องไห้สงสารแมวแต่ก็ไม่กล้าว่าอะไรทิดอุ่นมากมายเพราะรู้ว่าอีจ้อนผิดผู้ใหญ่อองกับป้าเกิดซึ่งก็รักอีจ้อนก็รู้สึกสลดใจต่อการตายของอีจ้อนแต่ขณะเดียวกันก็ไม่กล้าว่าเจ้าลูกชายเพราะใครๆก็เห็นว่าเป็นความผิดของอีจ้อนจริงๆแต่ก็พอจะลงโทษทิดอุ่นได้นิดหน่อยตรงที่ว่าทำไมจะต้องตีมันจนถึงตายเอาพอเข็ดพอหลาบก็พอแล้วนางพวงเอาศพอีจ้อนไปฝังไว้ที่ริมรั้วหลังบ้านถึงจะไม่ว่าอะไรทิดอุ่นแต่นางพวงก็ไม่พูดกับทิดอุ่นไปหลายวันทิดอุ่นเองก็ใจเด็ดไม่ยอมง้อเมียก่อนก็เลยต่างคนต่างเงียบกันไปไม่มีใครพูดกับใครบ้านช่องก็เลยดูเงียบเหงาไม่มีเสียงหัวร่อต่อกระซิกหรือว่าพูดจาหยอกล้อกันฉันผัวหนุ่มเมียสาวนับตั้งแต่วันที่อีจ้อนตายยิ่งนานวันเข้าทิดอุ่นก็กลุ้มใจก็เลยกินเหล้าเมามาจากตลาดก่อนกลับบ้านจนเมามายมาทุกวันนางพวงเห็นสามีมีอาการเช่นนั้นก็ใจอ่อนก็เลยเป็นฝ่ายงอนง้อก่อนเพราะเห็นว่าถ้าปล่อยให้กินเหล้าต่อไปทิดอุ่นคงกินจนตายแน่ๆแต่การงอนง้อขอสมาของนางพวงไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะทิดอุ่นก็ยังตอบเพียงคำเดียวว่าไอเธอรักแมวยิ่งกว่าฉันก็ไปอยู่กับแมวไปอย่ามายุ่งกับฉันแล้วทิดอุ่นก็ล่อเล่าต่อไปทุกๆเย็นบางครั้งก็กลับมาถึงบ้าน3ทุ่ม4ทุ่มบางครั้งก็ตี1ตี2พอกลับมาถึงบ้านก็พูดไม่รู้เรื่องสลบสไลไม่ได้สติเพราะความเมาจนกระทั่งรุ่งเช้าก็ออกจากบ้านไปอีกทำอยู่เช่นนี้ถึง1เดือนเต็มๆจนผู้ใหญ่อ่องกับนางเกิดชักจะตกใจเกรงว่าเจ้าลูกชายคนเดียวของแกจะเสียคนแต่ว่าก็ห้ามปรามอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าทิดอุ่นไม่ยอมฟังเสียงใครทั้งนั้นยังคงกินเหล้าแล้วก็กลับบ้านมาดึกๆดื่นๆเช่นนั้นต่อไปจนกระทั่งคืนหนึ่งทิดอุ่นกลับมาจากร้านเหล้าที่ตลาดเดินทางกลับมาบ้านเป็นเวลา2ยามเศษซึ่งนับว่าหัวค่ำกว่าทุกๆคืนคืนนี้ทิดอุ่นไม่สู้จะเมาไม้นักเดินผิวปากร้องเพลงเอ้อระเหยตามประสาคนเมาแม้ว่าหนทางจะค่อนข้างมืดแล้วก็เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ๆที่มืดครึ้มน่ากลัวแต่ทิดอุ่นก็เคยเสียแล้วเพราะว่าเดินกันมาตั้งแต่เกิดพอย่างเข้ารัวบ้านจะตรงไปขึ้นเรือนทิดอุ่นก็ชะงัก
พราะรู้สึกว่าได้ยินเสียงอะไรสักอย่างอยู่ที่รั้วบ้านมันเป็นเสียงแมวร้องเบาแล้วก็อยู่ห่างจากทิศอุ่นไปประมาณ 3-4 วาทิศอุ่นพยายามมองหาเสียงของเจ้าแมวตัวนี้เพื่อที่จะไล่ออกไปไล่ตะเพิดออกไปให้พ้นบ้านเพราะเกรงว่านางพวงจะเก็บเอาไปเลี้ยงไว้อีกแต่ก็ไม่อาจจะเห็นได้ว่าแมวตัวนั้นร้องอยู่ตรงไหนเมื่อมองไม่เห็นทิศอุ่นก็ออกเดินต่อไปอีกเสียงแมวก็ปรากฏขึ้นอีกทิศอุ่นชะงักขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองคราวนี้พอเขาเหลียวไปดูตามเสียงที่แมวร้องก็เห็นแสงสว่างเป็นประกายแวววาวอยู่สองดวงทิศอุ่นรู้ทันทีว่านั่นคือตาแมวที่เห็นในที่มืดบ้าจะไม่อยู่แทนอีทอดอีกเลยเนี่ยฮะไม่เอาไปทิศอุ่นเอตโรแล้วก็เอาก้อนดินคว้างไปที่แมวตัวนั้นแม่วิ่งหนีไปที่ริมรั้วทิดอุ่นหัวเราะชอบใจ ยืนโยกไปเยกมาด้วยความมึนเมาซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่เมาหนักเหมือนทุกคืนแต่ก็ทรงตัวไม่ค่อยจะอยู่เฮ้ยอย่าเสือกมาร้องให้ได้ยินอีกนะกูตีตายอีกไม่รู้ด้วยนะทิดอุ่นพูดแล้วก็ขยับจะออกเดินขึ้นบันไดบ้านแต่ก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าได้ยินเสียงแมวร้องขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ทิดอุ่นคว้าไม้ที่อยู่ข้างบันไดมาถือไว้ตั้งใจจะฟาดให้ตายคามือแล้วก็หันมาทางเสียงที่ได้ยินแมวร้องเจ้าแมวตัวนั้นยังส่องแสงจากประกายตาแวววาวอยู่ในที่มืดแต่ทิดอุ่นก็ตีไม่ได้เพียงแต่เงื้อขึ้นสุดแขนแล้วก็ต้องตกตะลึงตาค้างจ้องมองดูเจ้าแมวตัวนั้นด้วยความกลัวจนตัวเองเกือบไม่รู้สึกว่ายังมีชีวิตอยู่เจ้าแมวตัวนั้นมันยังอยู่ที่เดิมแต่ตัวของมันใหญ่กว่าแมวธรรมดาหลายเท่านักใหญ่จนกระทั่งทิดอุ่นต้องตกตะลึงด้วยความกลัวมันโตขนาดเกือบเท่าลูกม้าตาทั้งสองข้างของมันเป็นประกายแวววาวราวกับลุกเป็นไฟฟันและเขี้ยวในปากของมันแยกเขี้ยวเข้าใส่ทิดอุ่นแล้วก็เป็นฟันขนาดใหญ่ราวฟันม้าเราดีๆนี่เองมันไม่ร้องแมวแมวเหมือนอย่างที่ได้ยินครั้งแรกแต่มันคำรามออกมาเหมือนเสียงเสือในป่าโอ้ทิดอุ่นพยายามจะร้องเรียกคนในบ้านให้ออกมาช่วยแต่ทิดอุ่นก็ขยับปากไม่ได้แม้จะขยับขยื่นเท้าเพื่อหลบหนีไปให้พ้นจากจุดนั้นทิดอุ่นก็ทำไม่ได้เ
ราวกับว่ามีใครเอาตะปูมาตอกตรึงเท้าไว้ทั้งสองข้างเจ้าแมวผีตัวมหึมาตัวนั้นคำรามอยู่สองสามครั้งก็กระโจนพรวดเข้ามาหาทิดอุ่นเท้าหน้าของมันกางเล็บออกตะปบเข้าไปที่ใบหน้าของทิดอุ่นซึ่งแม้ว่าทิดอุ่นจะได้สติพอยกแขนปิดบังเอาไว้ได้บ้างแต่ก็มีบางเล็บที่รอดเข้าไปถูกใบหน้าจนได้นอกจากถูกที่แขนทั้งสองข้างจนเลือดไหลโสมเสียงของมันที่ทั้งคำรามทั้งใช้เล็บตะกุยตามแขนที่ทิดอุ่นยกขึ้นปิดรับไว้พรางก็ส่งเสียงร้องเรียกให้คนช่วยแต่เจ้าแมวยักษ์ตัวนั้นก็ยังคงพยายามใช้เล็บอันแหลมคมของมันตะกุยอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งผู้ใหญ่อ่องถือตะเกียงรั้วเปิดประตูออกมาส่งเสียงถามเฮ้ยใครเป็นอะไรทิดอุ่นกำลังล้มคว่ำอยู่ที่หน้าบันไดไม่มีแรงพอแม้จะเพียงร้องบอกว่าเป็นตัวของเขาเองผู้ใหญ่อ่องเห็นคนล้มก็ถือตะเกียงลงมาดูแล้วก็ร้องขึ้นเมื่อเห็นว่าเป็นทิดอุ่นลูกชายของแกเองไอ้ทิดเป็นอะไรไปฮะเป็นอะไรไปไอ้นี่เมาจนล้มคว่ำล้มหงายนี่ไอ้ทิดเป็นอะไรไม่มีเสียงตอบจากไอ้ทิดลูกชายผู้ใหญ่อ่องเข้าใจว่าทิดอุ่นเมาจนล้มลุกคลุกครานก็ร้องตะโกนเรียกคนในบ้านมาช่วยกันหามทิดอุ่นขึ้นมาบนเรือนนางพวงมองดูสามีด้วยความน้อยใจที่เห็นสามีเมาไม้ไม่ได้สติทุกๆคืนแต่ก็ไม่ได้ออกปากว่าอะไรนอกจากนั่งน้ำตาไหลผู้ใหญ่อ่องก็ให้เอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดหน้าเช็ดตาให้สักครู่ทิดอุ่นก็รู้สึกตัวมันไปแล้วหรือยังพ่อมันไปแล้วหรือยังทิดอุ่นเหลียวดูรอบๆตัวด้วยสายตาแสดงความหวาดกลัวอะไรวะไอ้ทิดไอ้นี่เมายังไม่สางเว้ยอะไรวะที่เองถามว่าไปแล้วหรือยังนะแมวตัวมันโตทะลุม้าเลยพ่อทิดอุ่นตอบแล้วก็เอามือปิดหน้าปิดตาด้วยความกลัวแมวเหรอผู้ใหญ่อ่องทวนคำแล้วก็หันไปมองหน้านางพวงลูกสะใภ้แมวที่ไหนวะเมื่อข้าลงไปก็เห็นเอ็งเนี่ยนอนคว่ำหน้าอยู่คนเดียวหมาแมวที่ไหนไม่เห็นสักตัวมีสิพ่อตัวมันโตเท่าม้าเลยแล้วก็ขวนฉันจนเลือดสาดไปทั้งตัวเลยเนี่ยพอมาถึงตอนนี้ทั้งผู้ใหญ่อ่องนางพวงป้าเกิดและใครๆที่อยู่ในที่นั้นต่างหัวเราะไปตามๆกันเฮ้ยไหนว่าที่ว่าแมวตัวเท่าลูกม้าแล้วมันขวนเองจนเลือดสาดนี่ข้าไม่เห็นมีรอยเล็บอะไรตรงไหนเลยฮะทิดอุ่นร้องด้วยความตกใจเมื่อก้มลงมองดูร่างกายของตัวเองที่รู้สึกว่าเสื้อผ้าขาดวิ่นแขนก็เป็นรอยเล็บที่ถูกขวนจนเลือดแดงไปทั้งตัวแต่เดี๋ยวนี้ทิดอุ่นเองก็มองไม่เห็นร่องรอยเช่นนั้นเลยเสื้อผ้าก็ยังคงอยู่เรียบร้อยดังเดิมไม่มีรอยขีดข่วนจากเล็บของเจ้าแมวยักษ์ตัวนั้นไม่มีเลือดสักหยดหยาดทำให้ทิดอุ่นงุนงงเพราะไม่รู้ว่าริ้วรอยเหล่านั้นมันหายไปไหนหมดนี่มันเมาซะจนหูตาลายไปหมดถึงได้เห็นว่าแมวตัวเท่าลูกม้าเนี่ยอย่าว่าแต่แมวตัวเท่าลูกม้าเลยเท่าลูกม้าก็ไม่มีก็มีอีจ้อนอยู่ตัวเดียวเอ็งก็ตีซะตายไปแล้วอีจ้อนจริงสิพ่อฉันนึกได้แล้วรูปร่างมันคล้ายอีจ้อนเลยเสียแต่ว่ามันใหญ่โตเท่าลูกม้าจริงๆแล้วก็มันกระโจนเข้าข่วนฉันจนเลือดอาบไปทั้งตัวเลยพี่ก็คิดไปเองเพราะเรื่องที่ฆ่าอีจอนน่ะสิก็เลยนึกถึงอีจอนเปล่าฉันไม่ได้คิดถึงอีจอนหรืออีแมวตัวไหนเลย
เดินมาถึงหัวกระไดมันก็ร้องเมี้ยวๆอยู่ที่ริมรั้วมองไปที่ไหนได้เห็นตัวเท่าลูกม้าเลยห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคนที่ไม่ชอบแมวนี่เนาะบางคนก็ไม่ชอบจริงๆครับคนที่ชอบก็จะชอบเป็นทาสแมวยอมทุกอย่างแต่หลายคนไม่ชอบแมวนะคะครับมีคนไม่ชอบแมวพอสมควรนะหมั่นไส้แมวแล้วก็ไม่โอเคกับแมวเลยสุนัขหรือหมาเนี่ยคือก็ไม่ถึงกับมีคนเกลียดหรือว่าไม่ชอบนะครับไม่ค่อยแต่แมวเนี่ยแมวเนี่ยน่าจะออกแนวหมั่นไส้มากกว่าไม่ชอบประมาณนั้นหมั่นไส้แล้วก็แบบไม่ชอบไม่เอามีพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ากรณีของทิศอุ่นเนี่ยไม่เชิงไม่ชอบนะคือมันมีเหตุใช่มันมีเหตุว่าเมียเนี่ยให้ความสนใจกับแมวมากกว่าตัวเองครับมันก็เลยเหมือนกับเป็นปมว่าเมียไม่รักใช่เหมือนเป็นคู่แข่งอันนี้จะว่าไปก็ต้องตำหนินางพวงเหมือนกันนะครับถ้าในกรณีนี้เพราะว่าดูเหมือนไม่ค่อยใส่ใจสามีใช่มัวแต่คลุกอยู่กับแมวคือนางพวงเนี่ยเป็นทาสแมวครับเป็นทาสแมวตัวแม่เลยจนลืมความเป็นภรรยาใช่ไหมใช่ครับไม่ค่อยดูแลมัวแต่เอ็นดูแมวถึงขั้นไม่ทำการทำงานแล้วก็ทำให้สามีเนี่ยน้อยใจแหมรักแมวมากกว่าผัวทำนองนั้นนะคะครับแล้วก็เลยเกิดเรื่องแต่ทิศอุ่นนี่ก็ทำเกินกว่าเหตุไปหน่อยนะพี่เกินตีจนตายเลยโอ้ยแหมแมวมันทำไร่ทำนากินเองได้ซะที่ไหนใช่ไหมก็ถูกก็เรียกว่ามันคงสั่งสมจากความไม่ชอบหน้าแล้วก็เลยพัฒนากลายเป็นความโมโหแล้วก็เป็นความเกลียดชังครับแล้วก็ไอ้กินเป็ดเนี่ยฟังเส้นสุดท้ายปรี๊ดเลยเอาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนที่ฆ่าหมาฆ่าแมวบางทีก็เพราะเหตุนี้เหมือนกันนะคะคือเหมือนกับว่ามันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วพอมันเกิดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันฟังเส้นสุดท้ายใช่แล้วก็ปึ๊บไปกลายเป็นว่าทำเกินกว่าเหตุแล้วจริงๆแล้วมันก็คือสัตว์เนอะใช่มันก็ตามสัญชาตญาณของมันมันก็เป็นหมามันก็เป็นแมวอ่ะหากินมันไม่ได้แกล้งเราอ่ะพูดง่ายๆมันก็ทำของมันไปครับแต่คนก็จะมีความรู้สึกว่ามึงขออภัยนะครับนี่มันแกล้งกันใช่ไหมยั่วโมโหนี่ว่าอะไรทำนองนั้นจริงๆแล้วมันคงไม่ได้รู้เรื่องอะไรขนาดนั้นใช่ทิศอุ่นนะคะหลอนเลยมีใครเคยเจอคนข้างเคียงเป็นแบบนี้บ้างไหมคะบรรดาทาสแมวทั้งหลายต้องเก็บอาการไปบ้างนะคะครับเดี๋ยวเขารู้สึกไม่ดีและจะอิจฉาเหมือนอย่างที่ทิศอุ่นเนี่ยน้อยเนื้อต่ำใจในนางพวงซึ่งเป็นภรรยานะคะก็นี่คือเรื่องไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเรื่องแมวใช่ไหมเนี่ยตัวเบลล์มเลยนั่นน่ะสิจะเป็นไม่น่าเชื่อเรื่องอะไรนะคะผลงานของอ.อรรถจินดาค่ะในหนังสือที่ชื่อว่าวิญญาณอาละวาดนะคะอาละวาดคู่กับโควิดในตอนนี้ก็ฟังรายการอยู่ที่บ้านนะคะฟังไปทำงานไปหรือถ้าฟังแล้วชอบใจก็ช่วยบอกต่อกันด้วยค่ะเรามีหลายช่องทางนะคะทั้งเว็บไซต์ทั้งแอปแล้วก็ทาง YouTube ด้วยแล้วก็สามารถที่จะติดต่อทักทายพูดคุยกันได้นะคะติดต่อกันมาได้3ช่องทางนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับไปต่อกันเลยก็แล้วกันนะคะครับดูเหมือนว่าทิศอุ่นเนี่ยจะหัวเดียวกระเทียมรีบนะเพราะว่าทางบ้านเนี่ยเขารักนางจ้อนหมดเลยใช่มีทิศอุ่นคนเดียวที่ไม่โอเคกับนางจ้อนนะไปต่อกันเลยนะคะว่าตกลงแล้วไม่น่าเชื่ออะไรไม่มีใครเชื่อถือว่าทิศอุ่นได้เห็นแมวตัวเท่าลูกม้า
เพราะว่าริ้วรอยที่ทิศอุ่นบอกว่าถูกมันตะกุยตะกายตามหน้าแล้วก็แขนขาจนเลือดไหลอาบไปทั้งตัวนั้นหาได้มีปรากฏให้เห็นไม่ทุกคนลงความเห็นว่าเพราะความเมาทำให้ทิศอุ่นเนี่ยเห็นไปเองแต่แล้วเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนต้องประหลาดใจไปตามๆกันทิดอุ่นล้มเจ็บตั้งแต่รุ่งขึ้นจากวันที่เกิดเรื่องว่าแมวข่วนตัวร้อนเป็นฟืนเป็นไฟทำให้ไปกินเหล้าที่ตลาดไม่ได้ได้แต่นอนซมอยู่กับบ้านผู้ใหญ่อ่องเป็นหมอก็รักษาไปตามวิธีการของแกซึ่งก็ไม่มีอะไรนอกจากจะให้ยากินแก้ไข้เพราะแกก็เข้าใจว่าลูกชายเป็นไข้ตามธรรมดาแต่ตกดึกของคืนนั้นความร้อนก็ขึ้นสูงมากจนผู้ใหญ่อ่องก็ตกใจเพราะว่าปรอดขึ้นถึง105ถึงกับละเมอเพ้อพกเรื่องผีเรื่องสางอยู่ตลอดคืนแม้จะให้ยาสักเท่าไหร่ความร้อนก็ไม่ลดนางพวงป้าเกิดและคนในบ้านต่างอดตาหลับขับตานอนมาเฝ้าไข้ป้าเกิดก็บ่นโอ้ยก็แดกเข้าไปไม่รู้ว่าสักเท่าไหร่ไอ้เหล่านี่ไม่เห็นว่ามันจะทำให้ใครได้ดีผลที่สุดก็มานอนเจ็บให้ข้ารักษาโถจะไปว่ามันทำไมแม่เกิดมันกลุ่มอกกลุ่มใจก็กินเข้าไปอย่างนั้นแหละฉันรู้ว่ามันไม่ใช่คนขี้เหล้าขี้ยาที่ไหนมาแต่เวลานี่มันก็ไม่สบายใจจะมันนั่งบนนั่งว่าอวิมานอะไรข้างฝ่ายนางพวงก็นั่งมองดูสามีด้วยสายตาแสดงความวิตกเพราะว่าร้อนใจในตัวทิดอุ่นแต่ผู้ใหญ่อ่องยังไม่ตกใจเท่าไหร่นักคงวางยาให้จับกรอกเข้าปากอยู่เรื่อยๆพอตกราวสองยามความร้อนก็ค่อยทุเลาเบาบางลงทิดอุ่นก็หยุดกระสับกระส่ายพอที่จะหลับตาลงได้เมื่อลูกชายอาการค่อยทุเลาลงแล้วผู้ใหญ่อ่องก็กลับเข้าห้องนอนสั่งให้นางพวงคอยดูแลเอาไว้ถ้าเห็นผิดสังเกตก็ให้ไปเรียกแกนางพวงก็นั่งเฝ้าผัวอยู่จนตีสองขณะที่ผู้ใหญ่อ่องกำลังหลับสนิทก็ได้ยินเสียงนางลูกสะใภ้ทั้งร้องตะโกนเรียกทั้งทุบประตูพ่อโอ้ยอะไรกันวะนางพวงฉันก็บอกไม่ถูกพ่อไปดูเอาเองกันละกันพูดแล้วนางพวงก็เดินนำหน้าพาพ่อผัวแม่ผัวมาที่ห้องแล้วก็เปิดมุ้งให้ดูดูสิพ่อมันประหลาดละอยู่ดีๆมันก็เป็นแบบนี้ผู้ใหญ่อ่องชูตะเกียงลานขึ้นสูงเพื่อจะดูให้ถนัดว่าเจ้าลูกชายเป็นอะไรแล้วแกก็ต้องตกใจผงะถอยหลังออกมาแล้วก็มองหน้าลูกสะใภ้เพราะว่าตอนนี้ที่ใบหน้าแล้วก็ที่แขนของทิดอุ่นเต็มไปด้วยริ้วรอยขีดข่วนของเล็บสัตว์เห็นได้ถนัดชัดเจนแล้วก็มีเลือดไหลซึมๆอยู่ตามรอยข่วนราวกับว่าเพิ่งจะถูกข่วนมาเมื่อสักครู่นี้ป้าเกิดถึงกับอ้าปากค้างนั่นทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่รอยเล็บแมวอย่างที่มันบอกนี่มันรอยเล็บเสือแล้วเสือที่ไหนกันพ่อบ้านเราดีมีเสือที่ไหนกันบ้านเรามีแต่ท้องนาจะหาป่าสะแกทำยาก็ยังยากก็ไอ้แมวที่มันบอกว่าโตเท่าหมานั่นยังไงเล่าอีจอนพ่อสงสัยว่าจะเป็นอีจอนหรือแล้วจะไปมีใครฮะ
็มันเป็นคนฆ่าอีช่อนอีช่อนก็คงจะโกรธก็เลยผูกพยาบาทหวนกลับมาเล่นงานมันนี่ข้าว่านะรักษาทางยาเห็นจะไม่ไหวนางพวงเอ็งต้องรีบหาหมอทางเวทมนต์คาถาเร็วที่สุดมิฉะนั้นเอ็งจะต้องเสียใจพูดยังไม่ทันจะขาดคำทิดอุ่นก็ลืมตาขึ้นนางพวงเห็นผัวลืมตาก็ดีใจพี่เป็นยังไงบ้างพี่กินข้าวต้มไหมไม่กินนะแต่มันคันที่ต้นแขนแล้วก็ที่หน้าคันเหลือเกินไม่รู้ว่าไปถูกตำแยหรือว่าอะไรมาทิดอุ่นพูดแล้วก็เกาแขนอย่างแรงจนผู้ใหญ่อ่องเนี่ยต้องมาจับมือไว้นี่เกาไม่ได้ไอ้ทิดอย่าเกาไปอันขาดถ้าเองยังไม่อยากตายนะแต่มันคันเหลือเกินนี่พ่อทิดอุ่นเถียงพยายามจะเอามือเกาที่ใบหน้าและที่แขนไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันถึงได้คันขนาดนี้ใครทำอะไรฉันหรือเปล่าเนี่ยใครจะไปทำอะไรเองอยู่คนเดียวกับนางพวงเมียเองเท่านั้นไม่มีใครอยู่ด้วยเลยแต่ทิดอุ่นก็พยายามจะดึงมือจากผู้ใหญ่อ่องซึ่งแกพยายามจับมือทั้งสองของทิดอุ่นเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้ทิดอุ่นเกาแต่ทิดอุ่นก็ไม่ยอมป่าก็ร้องตะโกนโอ้ยปล่อยฉันพ่อมันคันเหลือเกินคันจริงๆเลยพ่อปล่อยฉันผู้ใหญ่อ่องไม่ยอมปล่อยแต่ที่สุดแกก็สู้กำลังเจ้าลูกชายไม่ได้เมื่อมันดิ้นเข้าหน่อยมือก็หลุดพอหลุดออกมาทิดอุ่นก็เกาที่แขนกับใบหน้าอย่างรุนแรงแทบจะเรียกได้ว่ากระชากเนื้อของตัวเองมากกว่าที่จะเป็นการเกาแค่พอให้หายคันผู้ใหญ่อ่องเห็นท่าจะไม่ได้การก็ให้นางพวงไปเรียกคนในบ้านมาอีก 2-3 คนมาช่วยกันจับมือของทิดอุ่นห้อยเอาไว้กับขื่อเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกาแผลได้บาดแผลรอยเล็บที่แขนแล้วก็ที่ใบหน้าขณะนั้นมองเห็นได้ถนัดทนีราวกับว่าเพิ่งถูกข่วนมาใหม่ๆทิดอุ่นดิ้นทุรนทุรายร้องครวญครางด้วยความคันเหลือที่จะระงับเอาไว้ได้เป็นอยู่เช่นนั้นประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆก็รู้สึกว่าทุเลาลงเพราะว่าเสียงร้องครวญครางเงียบหายไปและทิดอุ่นก็หลับคือหลับไปด้วยความง่วงแล้วก็ด้วยความอ่อนเพลียที่ต้องดิ้นทุรนทุรายมาเป็นเวลาถึงชั่วโมงเศษนางพวงพอเห็นสามีหลับก็เอามุ้งลงแล้วก็ออกมานั่งน้ำตาไหลกับพ่อผัวแม่ผัวด้วยความสงสารเป็นห่วงทิดอุ่นสามีก็ตกลงกันว่าให้สว่างซะหน่อยจะไปหาหมอเวทมนต์ไปหาหมอเวทมนต์คาถามารักษาเพราะว่าผู้ใหญ่อ่องเชื่อว่าครั้งนี้เหตุน่าจะเกิดเพราะผีแมวอีจอนประมาณ4:00ทั้งผู้ใหญ่อ่องป้าเกิดนางพวงและเด็กในบ้านอีก2 คนก็ยังคงนั่งเฝ้าอยู่หน้ามุ้งของทิดอุ่นต่างก็นอนใจเพราะว่ามัดมือ2 ข้างทิดอุ่นผูกโยงเข้าไว้แล้วแต่ผู้ใหญ่อ่องนึกสังหรณ์ใจเมื่อเห็นมุ้งมันกระดุกกระดิกก็เกรงว่าเชือกที่มัดมือไว้จะขาดเจ้าลูกชายอาจจะกระชากแผลที่หน้าแล้วก็ที่แขนแกก็เลยเปิดมุ้งหมายจะเข้าไปดูว่าเจ้าลูกชายยังมัดมือทั้ง2 ข้างอยู่หรือเปล่าแต่แล้วแกก็ต้องร้องขึ้นด้วยความตกใจแล้วตลบมุ้งออกจากตัวเจ้าลูกชายทันทีภาพทิดอุ่นที่ทุกคนเห็นในขณะนั้นคือทิดอุ่นที่ขาดใจตายลืมตาโพรงอยู่บนที่นอนแขนทั้ง2 ข้างมีรอยถูกแมวข่วนบัดนี้ยังคงมีเนื้อหนังมังสาอยู่แค่ไหล่ถัดจากไหล่ลงมาถึงปลายนิ้วมือเหลือเพียงแค่กระดูกขาวโพลนเหมือนถูกแร่เนื้อออกไป
หลือแต่กระดูกไว้ทั้งสองข้างแล้วข้อสำคัญที่สุดก็คือบนที่นอนที่ผ้าห่มแล้วก็ตามร่างกายของทิดอุ่นเต็มไปด้วยขนแมวซึ่งดูราวกับว่าได้มีการต่อสู้กันระหว่างทิดอุ่นกับแมวที่ไหนสักตัวหนึ่งแต่คนที่อยู่นอกมุ้งซึ่งห่างเพียงศอกเดียวหาได้รู้เรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยโอ้โหเกาจนเห็นกระดูกเนี่ยไม่น่าเชื่อตรงนี้นะใช่ครับว่าคนเราเนี่ยจะเกาอะไรได้ถึงขนาดนั้นนะโอ้เกาแค่หนังถลอกก็พอแล้วโอ้เกาจนเหมือนกับฉีกเนื้อตัวเองใช่อันนี้ไม่น่าเชื่อครับเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ไหมเนี่ยก็เขาก็ตั้งชื่อไว้แล้วไงครับว่าไม่น่าเชื่อและนั่นก็คือเรื่องไม่น่าเชื่อในหนังสือวิญญาณอาละวาดโดยออัตจินดานะคะครับเรื่องนี้ก็สะท้อนความขัดแย้งระหว่างคนกับแมวได้ดีนะครับคือมันอาจจะทำให้ดูแบบดูเวอร์เวอร์ไปหน่อยแต่ว่าโดยประเด็นเนี่ยคือความขัดแย้งความไม่ชอบหน้าแล้วเหมือนกับว่าเข้าใจได้นะเออมันเป็นเรื่องของอคตินะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงก็อย่างที่เราคุยกันในช่วงที่แล้วนะคะว่าบางทีคนที่รักสัตว์เนี่ยอาจจะต้องระวังเหมือนกันนะคะในการที่จะแบบเหมือนระวังที่จะลืมดูแลใส่ใจคนรอบข้างครับแต่ขณะเดียวกันคนรอบข้างก็อาจจะต้องทำใจเหมือนกันนะเวลาไปเจอทาสแมวเงี้ยต้องใจเข้าใจเราเนาะเออทำใจได้ไหมทำใจได้นะพี่อาจจะไม่ได้เรื่องแมวอย่างเดียวอาจจะรวมถึงหลายๆเรื่องด้วยที่เป็นความสนใจเฉพาะตัวเป็นความชอบเฉพาะตัวใช่เหมือนคุณผู้ชายที่ชอบดูกีฬาดูฟุตบอลอะไรอย่างนี้แล้วคุณผู้หญิงไม่คิดว่าผู้ชายไม่สนใจก็มีอะไรอย่างเงี้ยพี่มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะมาแย่งชิงความสนใจของคนที่เรารักนะคะครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเพียงแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตมั้งใช่แล้วก็มันอยู่ด้วยกันอะมันเป็นแมวแล้วแมวมันก็มีความน่าหมั่นไส้ครับเคยมีเรื่องในลักษณะนี้อยู่เหมือนกันนะคะเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองอันนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงที่เพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาเจอมาครับคือตอนนั้นนะคะดิฉันไปปฏิบัติธรรม3วันเป็นหลักสูตรย่อยที่เพชรบุรีครับที่บริเวณเป็นหุบเขากลางป่าเลยนะคะแล้วมีรุ่นพี่คนหนึ่งค่ะก็ไปด้วยกันไปด้วยกัน3คนตอนที่อยู่ระหว่างหลักสูตรปฏิบัติเนี่ยเขาก็ห้ามพูดกันพอหลังจากที่หลักสูตรเสร็จสิ้นลงแล้วใช่ไหมคะวันกลับพี่คนนี้ก็มาบอกว่านี่เธอวันที่2เนี่ยเธอได้ยินเสียงแมวร้องไหมดิฉันก็ไม่มีนะพี่คือพี่คนนั้นได้ยินคนเดียวเหรอพี่เขาได้ยินเขาก็ไปถามคนนู้นคนนี้ครับหมีเธอได้ยินไหมไม่ได้ยินพี่มันร้องดังมากเลยนะมันร้องข้างๆเต็นท์เธออ่ะเธอไม่ได้ยินเลยเหรอเฮ้ไม่ได้ยินเฮ้ยบอกมันร้องดังมากร้องเหมือนกับกำลังตีกับอะไรสักอย่างครับประมาณสักเที่ยงคืนพี่ก็ไม่ได้ยินนะพี่คนนี้ก็ไปถามเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ไปด้วยกันพี่คนนั้นก็บอกไม่ได้ยินเราก็มานั่งสันนิษฐานกันนะคะว่าพี่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าปกติแมวเนี่ยมันจะไม่ได้ไปไหนไกลจากที่อยู่ของมันที่ไหนที่จะมีแมวถ้ามันจะมีตอนกลางวันเราต้องเห็นต้องเห็นและตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่บ้านคนครับคือรอบอนาบริเวณนั้นเนี่ยไม่มีบ้านคนมันเป็นหุบเขามันเป็นไร่สับปะรดเพราะฉะนั้นตอนกลางวันเนี่ยไม่เคยเห็นแมวตัวไหนเลยตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายแล้วมันเป็นไร่สับปะรดเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่แมวเนี่ยมันจะเดินตระเวนแล้วก็มาไม่มีทางถ้ามีมันต้องเห็นตั้งแต่ตอนกลางวันครับธรรมชาติของแมวจะไม่มาในที่ที่มันไม่คุ้นนะคะมันจะอยู่ในที่ที่มีคนแล้วก็แบบเป็นย่านบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนก็ยืนยันว่าไม่มีแต่พี่คนนั้นก็ยังคงติดใจมีสิ
ก็ฉันได้ยินเสียงดังมากเลยดังมากเหมือนกำลังตีกันอะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็ยังคุยถึงเรื่องนี้เหมือนกับไม่แล้วใจจนกระทั่งในที่สุดพี่อีกคนหนึ่งก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้าที่พี่คนนั้นจะมาเนี่ยบ้านเขาเนี่ยเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเอาไว้ประมาณ 6-7 ตัวแล้วก็เป็นหมาแบบโหดๆทั้งนั้นอ่ะอ๋อแล้วมันไปกัดแมวตายเหรอพี่แล้วมันมีแมวของข้างบ้านครับมันหลุดมาแล้วหมาบ้านเนี้ยคือดุโคตรๆอ่ะและอีแมวตัวเนี้ยหลุดมาแล้วมันก็ถูกหมาบ้านเนี้ยขย่ำตายถูกหมาขย่ำประมาณหลายตัวอยู่นะคะขย่ำแบบคือตายอย่างน่าเวทนาแล้วพี่คนนี้ก็เป็นเจ้าของหมาแล้วเขาก็ไปเห็นแล้วเขาก็ช่วยอะไรไม่ทันนะคะเพราะว่ามันก็ตายแล้วและที่สำคัญจะบอกว่าเป็นความผิดของหมาบ้านเขาไหมก็ไม่ผิดครับเพราะว่าหมามันอยู่ในที่ของมันใช่แมวมันแต่แมวเนี่ยมันหลงเข้ามาตามภาษาแมวก็คงไม่ได้มีการเอาเรื่องเอาราวอะไรนะคะเพราะว่าโอเคเป็นเหตุสุดวิสัยครับเข้าใจเลยอ่ะเพราะว่าตอนผมเลี้ยงบางแก้วไว้แล้วตอนมันยังมีชีวิตอยู่พี่มันก็เคยขย่ำแมวตายเหมือนกันใช่ไหมใช่มันเห็นไม่ได้เลยนะใช่เอาตายเลยอ่ะผมก็ต้องช่วยมันช่วยไม่ได้จริงๆอ่ะพี่พอแบบเราไปเจอมันก็ตายเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วหมาเนี่ยเวลาที่มันขย่ำแมวถ้าคนเข้าไปเนี่ยนะมันกัดเราด้วยใช่บางทีโดนลูกหลงครับเพราะฉะนั้นพอพี่ได้ยินแบบนั้นก็เลยลงความเห็นว่าอ๋อบอกก็ไปเถอะพี่ไม่ต้องไปถามคนอื่นแล้วมันจะต้องเป็นผีแน่ๆเขาจะได้พอใจเราจะได้แล้วใจจะได้แล้วใจว่าพี่สบายใจแล้วมันคือผีพี่โอเคผีแมวผีแน่ๆเลย พี่เลิกถามได้แล้ว คือมันหาคำตอบไม่ได้เพราะว่าคืนนั้นเนี่ยไม่มีใครได้ยินเสียงแมวเลยแต่เขาได้ยินแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ฝันเขาได้ยินจริงๆก็ตื่นขึ้นมาตอนเที่ยงคืนคือมันเหมือนกับมันชัดเจนมากว่ามันมีแมวเหมือนกำลังตีกันอะตีกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ร้องเสียงดังทุกคนก็สงสัยว่าแล้วพี่คนนั้นเขามีอะไรผูกพันกับแมวหรือเปล่าพี่เจอคนเดียวเลยเขาคงรู้สึกผิดคือเขาแบบอยู่ในเหตุการณ์ไงอ๋อแล้วมันเป็นหมาของเขาไงคะอ๋อเป็นไปได้ซึ่งถ้าสันนิษฐานนะแมวมันก็คงอาจจะมาฟ้องก็ได้ว่านี่เธอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเธอนึกถึงฉันด้วยนะนึกถึงฉันด้วยฉันได้ถูกหมาของเธอเนี่ยขย่ำตายช่วยนึกถึงฉันด้วยก็เลยบอกพี่สงสัยพี่อาจจะต้องทำบุญไปให้แมวแล้วล่ะครับอาจจะส่งข้าวส่งปลาทูไปอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะคะครับต้องนึกถึงเขาแล้วล่ะเพราะว่าเขาตายอย่างน่าเวทนามากเลยถูกหมาขย่ำตายครับแล้วก็พอหลังจากนั้นวันที่กลับจากการปฏิบัติธรรมครั้งนั้นเนี่ยไปส่งพี่เขาที่บ้านแล้วก็ได้เห็นหมาเข้าใจแมวตัวนั้นเลยค่ะว่าทำไมมันถึงมาหาพี่เขาหมาบ้านแกโหดมากค่ะโหดและดูกระหายเลือดคือเป็นหมาที่พอแค่เห็นหน้าคนแปลกหน้าเข้าไปแค่นั้นแหละมันก็จะตายแล้วน่ากลัวมากค่ะครับเพราะฉะนั้นนึกภาพออกเลยว่าแมวตัวนั้นเนี่ยจะเจออะไรบ้างคืนนี้ต้องเห็นใจเพราะว่าคนเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านครับหมาดูจริงๆพออ่านเรื่องนี้นะคะก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้นะบรรดาทาสแมวก็อาจจะเศร้าใจกับเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อนะคะสำหรับเรื่องต่อไปค่ะสัญญารักสัญญารักนะกลับมาหวานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนก่อนหน้านี้ก็เป็นวันแต่งงานนะพี่ค่ะอันนี้มาสัญญารักเรื่องของครูชิดแล้วก็ครูพิมพ์ค่ะแต่ชื่อนี่ก็สปอยพอสมควรนะครับเห็นชื่อแล้วก็พอจะเดาแนวเรื่องได้เลยก็อาจจะมาจากแบบไม่สมหวังอะไรแบบนั้นไหมคะครับน่าจะกลับมาทวงสัญญาอะไรหรือเปล่าครูชิดครูพิมพ์แล้วก็หนุ่มชมค่ะเอ้ามันเป็นรักสามเศร้าหรือเปล่าแบบนี้มันก็ต้องมีคนไม่สมหวังใช่ไหมครับแล้วคนไม่สมหวังนั้นจะเป็นใครล่ะนี่ครูชิดครูพิมพ์แล้วก็หนุ่มชมนะคะครับติดตามกันได้ตอนต่อไปค่ะเป็นตอนที่20ครับค่ะเลขกำลังสวยเลยทีเดียวนะคะสัญญารักสัญญาที่จะมาเจอกันตอนหน้านะคะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ2 1
าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ